บัวขาวหวังเห็นมวยไทยไปโอลิมปิกก้องศักดะเผยแผนผลักดัน3ข้อหลักการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมเปิดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์การท่าองค์เที่ยวเชิงกีฬาในมหกรรมแสดงสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวนานาชาติที่เอ็กเซลลอนดอนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่7ถึง9พฤศจิกายนโดยมีบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังร่วมแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังกล่าวว่าดีใจและภูมิใจที่ได้รับเลือกเพื่อถ่ายทอดศิลปการต่อสู้เก่าแก่ของไทยแสดงซอฟต์เวอร์สู่ระดับนานาชาติเวลาไปโชว์ที่ไหนก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีทั้งในแง่การออกกำลังกายและในแง่ของศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าซึ่งมวยไทยเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกบัวขาวกล่าวด้วยว่าอยากเห็นกีฬามวยไทยได้รับการบรรจุในโอลิมปิกเกมในอนาคตโดยเชื่อว่าหากมวยไทยได้รับการยอมรับและเป็นที่ชื่นชอบของชาวโลกก็น่าจะเป็นกระแสที่ดีที่ผลักดันไปสู่โอลิมปิกเกมได้อย่างแน่นอนด้านด็อกเตอร์ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.กล่าวถึงการผลักดันกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิกเกมว่าประการแรกนั้นอยากให้คนยอมรับกีฬามวยไทยก่อนซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะเข้าไปเป็นกีฬาชิงเหรียญโอลิมปิกนั้นมี3ประเด็นหลักๆประการแรกสุดคือต้องได้รับความนิยมนั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำโดยผลักดันให้มวยไทยเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกในประการต่อมาคือเรื่องของกฎกติกากกท.พยายามผลักดันให้ทุกอย่างมีมาตรฐานให้การตัดสินเป็นที่ยอมรับมีความปลอดภัยเพราะบางคนอาจมองว่ามวยไทยเป็นความรุนแรงแต่ถ้ามีกฎกติกาที่ชัดเจนถูกต้องมีความปลอดภัยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ก็จะให้ความสนใจส่วนประการสุดท้ายคือเรื่องการปราศจากการโดปโดยในเร็วๆนี้กกท.ร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะกิจกรรมใหญ่ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการใช้สารต้องห้ามเมื่อแก้ปัญหาด้วยการยอมรับจาก IOC ย่อมมีมากขึ้น